ครับคุณมีธุระอะไรหรือครับหนูมาขอแจ้งความค่ะเกิดเรื่องอะไรพูดไปสิจ้าผู้หมวดคะหนูมาขอแจ้งความคืนวันที่13ตอน2ยามกว่าๆหนูนอนสะดุ้งมีชายมุดมุ้งเข้ามาหนูตกใจตื่นแล้วหนูจำหน้าเขาได้ไหมล่ะหนูจำไม่ได้หนูจำไม่ได้ผู้หมวดคะช่วยจับมาให้หนูพี่ผู้ชายคนนี้ไว้คุณปีสูงใหญ่หนูพูดที่ว่าชายแปลกหน้าเขาทำอะไรเขากอดเขาจูบเขาลูบเขาไล่แล้วเขาทำอะไรหนูอีกแล้วเขาก็ไปจากหนูแล้วหลังจากนั้นหนูมีอาการเป็นยังไงหนูว่าผิวสวงในจนขนกายลุกสู้โอ้ขวัญเอ๋ยอย่าตกใจเลยแม่หนูเดี๋ยวคืนนี้หมวดจะไปอยู่เป็นเพื่อนหนูดีไหมตำรวจอย่างผมไม่นิยมรับสินบนใครแต่ต้องให้หมวดอยู่ใกล้ๆเพื่อความปลอดภัยของหนู